าอีกแล้วนะคะใน DPU Social ค่ะวันนี้เราจะมาดีเบตกันในหัวข้อที่ว่าหากคุณกำลังอยู่ในช่วงสอบนะคะคุณจะเลือกติวกับเพื่อนหรือว่าติวคนเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นเพื่อนใน DPU กันเลยค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบนครับจากคณะอะไรคะนิเทศครับค่ะวันนี้มีคำถามมาถามเบนข้อนึงนะคะถ้าสมมติว่าเบนกำลังอยู่ในช่วงสอบเบนจะเลือกติวกับเพื่อนหรือว่าติวคนเดียวค่ะติวกับเพื่อนครับเพราะอะไรมันสนุกสนานดีครับได้ความรู้ด้วยสนุกสนานดีชื่อไซมอนค่ะนิเทศศาสตร์ค่ะติวกับเพื่อนค่ะเพราะอะไรคะแบ่งปันความรู้ความที่เราติวมาอะไรบ้างอันไหนที่เราไม่รู้ก็ถามเพื่อนได้ค่ะมีนค่ะรัฐประศาสนศาสตร์อ่านคนเดียวค่ะเพราะอะไรเพราะว่าจะมีสมาธิมากกว่าอยู่กับเพื่อนนะคะโอเคออฟครับผมชื่อซาวครับนิเทศภาพยนตร์ครับติวกับเพื่อนครับผมเพราะอะไรเพราะว่าได้แชร์ความรู้กันปรึกษากับเพื่อนด้วยติวอย่างเดียวใช่ไหมติวอย่างเดียวครับผมจะได้ติวใช่ไหมครับใช่ติวติวกับเพื่อนเหมือนกันครับก็จะไปเที่ยวกันต่อได้ไปเที่ยวกันต่อได้ชื่อฟิล์มค่ะ IBBA ก็แล้วแต่ค่ะบางทีก็อยากติวกับเพื่อนบางทีก็อยากติวคนเดียวถ้าเกิดต้องเลือกอ่ะถ้าเลือกหรอก็เป็นเพื่อนมากกว่าจะได้ช่วยกันเข้าใจโอเคค่ะตีครับนิเทศศาสตร์ปี4ครับก็แบ่งเวลาดีกว่าครับติวกับเพื่อนก็ได้ความรู้แบ่งๆกันไปเพราะว่าบางทีเรารู้อะไรบ้างเพื่อนรู้อะไรเงี้ยก็แบ่งๆกันครับแต่ติวคนเดียวก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่ารู้แบบว่าได้ทบทวนอยู่คนเดียวได้อ่านคนเดียวแล้วก็แบบว่าได้เข้าสมองคนเดียวครับชื่อกุ้งค่ะนิเทศภาพยนตร์ค่ะติวกับเพื่อนค่ะเพราะอะไรคะก็ช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิดโอเคค่ะชื่อแบงค์ครับผมชื่อดิวครับศิลปกรรมศาสตร์ครับเหมือนกันใช่ไหมนิเทศครับผมว่าเลือกติวกับเพื่อนดีกว่าเพราะว่ามันได้แชร์ประสบการณ์แบบคนแต่ละคนอย่างเงี้ยมีหัวคิดยังไงแล้วมันรู้แบบหลายอย่างอ่ะโอเคก็เหมือนกันครับกับเพื่อนดีกว่าก็ได้คุยกันหลายๆคนได้ความคิดต่างกันแชร์กันใช่ไหมช่วยกันประมาณโอเคชื่อปูเป้ค่ะคณะบัญชีค่ะติวกับเพื่อนค่ะเพราะอะไรก็มันจะได้ช่วยกันคิดอะค่ะช่วยกันคิดโอเคค่ะชื่ออั๋นครับนิเทศศาสตร์นะผมว่าเลือกติวกับเพื่อนดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยก็หลายหัวก็ดีกว่าหัวเดียวฮะโอเคค่ะชื่อสีครับวิศวะครับก็จะนัดกันกับกลุ่มเพื่อนครับแล้วก็มาติวกันเพราะว่าถ้าอ่านคนเดียวคือบางอย่างเราได้แบบเราได้ไปไม่ครบอะครับพวกแนวพวกแบบเนื้อหาที่อาจารย์ออกสอบอะไรเงี้ยครับโอเคเป๊ะเวอร์ขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของเพื่อนๆชาว DPU นะคะส่วนใหญ่ก็จะเลือกติวกันเป็นกลุ่มมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นการแชร์ความรู้ร่วมกันนะคะหลายหัวก็ยังดีกว่าหัวเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังอยู่ในช่วงสอบนะคะก็อย่าลืมนำทริคนี้ไปปรับใช้กันได้ค่ะแล้วครั้งหน้า DPU Social จะมาดีเบตในหัวข้ออะไรนะคะอย่าลืมไปติดตามกันค่ะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย